สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง J Insight นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนถึงวิธีการสมัครใช้งาน BitCup Next รูปแบบใหม่นะครับซึ่งอันเดิมก็คือเรามีเพียงแค่เบอร์โทรศัพท์มือถือก็สามารถเข้าใช้งานได้แต่รูปแบบใหม่อันนี้เราจะต้องทำการผูกอีเมลของเราเข้ากับเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยนะครับโดยก่อนที่เราจะเริ่มต้นผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยในขั้นแรกให้เราเข้าไปที่ app.bitcupnext.com และพอเรากดเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาในหน้านี้ก็คือหน้าสำหรับการเข้าใช้งานนะครับโดยการสมัครเข้าใช้งานผมก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือคนที่ยังไม่เคยใช้งานกับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันอีเมลนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานให้เรากดเข้าไปที่สร้างบัญชีก็จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับ Bitcup Next คร่าวๆก็ให้เรากดเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าลงทะเบียนสร้างบัญชีให้เราทำการใส่อีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการจะใช้งานแล้วก็ตั้งรหัสผ่านพร้อมกับยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนึงโดยมันก็จะมีรูปแบบกำหนดเอาไว้ว่ารหัสผ่านจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับและพอเราใส่ครบแล้วก็กดยอมรับข้อตกลงแล้วกดยืนยันได้เลยนะครับแต่สำหรับตัวผมก็จะมีบัญชีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยผูกอีเมลนะครับสำหรับรูปแบบที่2ให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วเข้าสู่ระบบไปเลยมันก็จะมี SMS ให้เรานำมากรอกเป็น OTP 6หลักเข้ามาที่มือถือของเรานะครับและเราก็ต้องทำการตั้งรหัสผ่านของเราซึ่งตรงนี้มันก็จะเหมือนกับการสร้างบัญชีในรูปแบบแรกเลยแค่ไม่ต้องทำการกรอกเบอร์มือถือนะครับและพอเรากรอกอีเมลกับตั้งรหัสผ่านไปแล้วก็กดต่อไปได้เลยจากนี้ทั้ง2รูปแบบก็จะมีขั้นตอนที่เหมือนกันเลยนะครับโดยทาง BitCup Next ก็จะส่งรหัสยืนยันมาที่อีเมลของเราที่ได้ทำการสมัครเอาไว้นะครับซึ่งหน้าตาของอีเมลก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ให้เรานำรหัสยืนยันมากรอกแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร BitCup Next แล้วนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานฟังก์ชันต่างๆของ BitCup Next ได้แล้วก็จะมีทั้งกระเป๋าเงิน D Apps โบนัสครับซึ่งผมก็จะทำเป็นคลิปอื่นสอนแยกเอาไว้ในช่องของผมก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับและพอเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดไปที่รูปมุมบนซ้ายเพื่อออกจากระบบได้นะครับสำหรับการเข้าสู่ระบบใหม่เราสามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลก็ได้แล้วก็กรอกรหัสผ่านที่ได้ตั้งเอาไว้เพื่อเข้าใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับวิธีการสมัครใช้งาน BitCup Next รูปแบบใหม่นะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วในคลิปต่อไปจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามรับชมกันได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ